วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะส่งทุกท่านที่มีโอกาสเห็นคุณแม่ทำงานในประเทศเนปาลในช่วงเวลา4วันที่ผ่านมาเราได้เห็นการทำงานของเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราที่อายุตั้งแต่11ปีเป็นต้นไปนะคะทำงานรับใช้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์และขณะนี้คุณแม่จะลาเด็กๆ เหล่านั้นกลับประเทศไทยค่ะในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะถึงประเทศไทยนะคะวันนี้จึงเดินทางจากลุมพินีมาที่กัปมันดุค่ะณแผ่นดินตรงนี้ก็เรียกว่าวัดกฤษณะนะคะบาปั้นนี้เป็นเหมือนเมืองโบราณที่อายุ70ปีเราจะมองเห็นว่าถ้าเรามองไปไกลๆนะคะก็จะเห็นการก่อสร้างแบบเนปาลก็เป็นวัดที่มีการตามประทีปเป็นวิถีชีวิตที่เราเห็นชัดเจนว่าคนเนปาลเนี่ยเวลาที่เขามีความสุขกันเขาก็มาวัดแต่เขามาวัดอย่างคนรุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความเป็นคนรุ่นใหม่อยู่กับพื้นที่ที่เป็นของโบราณแต่เป็นโบราณที่พวกเราเองก็ต้องให้กำลังใจกับคนหนุ่มสาวในประเทศไทยอยู่เหมือนกันค่ะที่นี่เราก็จะเห็นคนหนุ่มสาวนั่งดูคุณแม่ถ่ายทำทีถ้าคุณแม่จะกลับมาทางด้านนี้ค่ะเพื่อให้เราหลบคนนะคะเพราะตอนนี้คนก็จะเดินฝักฝ่ายอยู่แสงขนาดนี้พอเห็นนะคะที่กลับมันดุขนาดนี้ประมาณเวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ที่นี่ทุ่มครึ่งเราหนึ่งทุ่มแล้วงั้นที่เมืองไทยประมาณเป็นช่วงเวลาก่อนนอนที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้การทบทวนค่ะทบทวนพิจารณาใคร่ครวญคุณแม่เดินทางมาทำงานกับพี่น้องชาวเนปาลซึ่งวันนี้อาจจะสรุปโดยภาพรวมให้เห็นว่าเราเห็นคณะทำงานของอาจารย์หมอจากรามาคณะพยาบาลที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ผ่าตัดเป็นดวงตาที่ 3,000 กว่าแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่6ที่อาจารย์หมอพรชัยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าการทำงานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องผ่านการตัดสินใจแล้วก็การตั้งใจมั่นที่จะทำของยากนี้ให้ประสบความสำเร็จกอบกับว่ามีอาจารย์หมอที่ประเทศเนปาลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหมอที่รางวัลเจ้าฟ้าค่ะคือเป็นอะไรที่คนหัวใจโพธิสัตว์มารวมตัวกันนะคะเมื่อเราได้เห็นการทำงานของเยาวชนซึ่งก็ได้รับรายงานอย่างดีนะคะในกรณีที่เขาทำงานอย่างเต็มที่อยู่บ้านอาจจะไม่เคยใส่ถุงมือถุงเท้าให้กับพ่อแม่เลยคราวนี้กลับไปเด็กๆใน ISV ของเราก็จะตั้งใจที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่พี่น้องมีหลายคนบอกคุณแม่ว่าเราเห็นเขาประคองกันในเวลาที่เขาตามองไม่เห็นแต่อีกคนหนึ่งเป็นตานะคะหนึ่งวันที่มีตาของเราแทนตาของคนที่กำลังผ่าตัดกับรอยยิ้มคือหนึ่งวันกับพันรอยยิ้มที่ผ่านมาในวันนี้ทำให้คุณแม่อยากจะขอบพระคุณนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเด็กเหล่านี้อยู่เบื้องหลังการฝึกอบรมแล้วก็อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนถึงแม้ว่าเด็กจะหาสตางค์ที่จะเดินทางมาเองแต่ว่าในทุกการสนับสนุนของสังคมชาวพุทธในประเทศไทยก็ทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ที่จะออกไปสู่โลกกว้างนะคะอย่างผู้รับใช้ค่ะก็วันนี้ก็เลยขอใช้เวลาช่วงสั้นๆนี้อาจจะมีคนเดินผ่านกล้องบ้างก็นี่ก็หลบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของวัดสวยงามมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านดูหน่อยตั้งแต่ประตูลงมาเลยอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ชาวเนปาล นะคะมีอยู่ในทุกที่ที่เราเดินไปเลยค่ะเป็นสิ่งที่เสียดายอยู่เหมือนกันที่ เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่ตรงนี้ถล่มแต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการ
ฟื้นฟูที่ยังรักษาความเป็นศิลปะเดิมที่เราเองก็แม้กระทั่งพวกเราเองนะคะพวกเราเองคือคนในประเทศไทยนะคะก็ต้องรู้จักที่จะทำงานอย่างคนที่มีโอกาสรักษาวัฒนธรรมนะคะค่ะคุณแม่จะพาท่านเดินมาทางนี้เพื่อให้เห็นความสวยงามของเมืองบาตันนี้นะคะเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราจะมาที่นี่ในวันเสาร์ค่ะซึ่งคุณยายเองก็ให้เขาเป็นรางวัลก่อนที่เขาจะกลับเมืองไทยนะคะได้เห็นเนปาลในอีกสายตาหนึ่งจะพาท่านเดินมาทางด้านนี้เผื่อจะได้เห็นอาคารทางด้านนี้นะคะคุณยายพาเดินมาทางด้านนี้หน่อยเราจะเห็นว่าคนเนปาลเนี่ยจะเก่งมากเรื่องการแกะสลักนะคะเรื่องการทำงานที่ใช้ทองแดงมาตีเป็นงานศิลปะนะคะถ้าเรามองเราจะเห็นเลยไหมคะคนหนุ่มสาวก็เนี่ยค่ะร้องเพลงกันอยู่บนความเก่าแก่ซึ่งก็น่ารักดีถ้ามองว่าไอ้คนหนุ่มสาวในปานเขาก็มีวิธีการใช้พลังงานอย่างสนุกสนานของเขานะคะค่ะปล่อยให้เขามีความสุขไปก่อนนะคะค่ะถ้าเรามองขึ้นมาคุณแม่อยากจะพาเดินขึ้นไปเราจะเห็นว่าช้าง2ตัวที่อยู่ที่บันไดนี้ก็จะเตือนให้การเดินขึ้นมีความเคารพในสิ่งที่เรากำลังเดินขึ้นมานะคะมองมาทางด้านนี้เลยค่ะสิ่งที่พวกเรามองไปด้วยกล้องที่พอที่จะอยู่กับความมืดได้ให้ดูค่ะพอเราขึ้นมาที่สูงเมืองทั้งเมืองเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่ใช้ศิลปะในการสร้างโอ้คุณแม่แอบดูว่าตอนนี้มันมืดมากนะคะถ้างั้นก็ต้องทำกล้องขึ้นไปข้างบนให้มองเห็นนะคะเป็นโอกาสที่เราใช้การทำงานในช่วงย่ำค่ำนี้นะคะมาทักทายทางด้านนี้ค่ะ Hello Hello It's nice Thank you ค่ะอันนี้จอยมาทางด้านนี้หน่อยคุณแม่อยากให้มองเห็นว่าเมืองเก่าเมืองใหม่อยู่ในที่เดียวกันและถ้าเรามองไปไกลๆค่ะถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นอารามนะคะเป็นวัดกฤษณะเราจะเห็นคนหนุ่มสาวทั้งนั้นนะคะที่อยู่ที่นี่เห็นไหมคะว่าคนหนุ่มสาวก็ต้องมีที่จะให้เขาใช้พลังใช้ความสามารถในการที่จะปลดปล่อยพลังของตัวเองถ้าเราเนี่ยไม่ยึดติดเกินไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าคนหนุ่มสาวที่เขามีพลังและเขาไม่ไปเบียดเบียนเขาก็มีศีลแบบเขานะคะเขาก็อยู่แบบเขาแล้วก็ในการอยู่ของเขานั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับได้เราไม่ปฏิเสธการทำงานร่วมกันนะคะ excuse me yes ค่ะเราเดินผ่านมาค่ะคุณแม่จะให้ท่านได้เห็นว่าเราขอส่งความสุขในวันนี้ไปยังทุกท่านแล้วก็ต้องขอบพระคุณในทุกความห่วงใยนะคะหลายคนถามว่าคุณแม่เหนื่อยไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าจิตใจเมื่อมองเห็นคนหนุ่มสาวที่อยู่กับเราอย่างคนที่มีความตั้งใจว่าอะไรก็ตามที่คุณยายพยายามให้เวทีให้โอกาสและเขาสามารถที่จะใช้เวทีและโอกาสนั้นอย่างคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จก็ต้องเรียกว่าการเดินทางคราวนี้คุ้มจริงๆแล้วก็ขอจบการเดินทางในวันนี้กับคนหนุ่มสาวของเนปาลที่เขาก็เข้าวัดนะคะแล้วก็ส่งความรักว่าพรุ่งนี้คุณแม่จะเดินทางกลับและยังสามารถที่จะไปรับกวยของผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติภาวนาที่เสถียรธรรมสถานได้จึงขอขอบคุณทุกท่านที่กำลังติดตามการทำงานของเราวันนี้ก่อนนอนตรวจสอบจิตใจของเรา
ว่าเราเติบโตเจริญงอกงามเพราะละได้วางได้ศรัทธาต่อการสำรวจตัวเองอย่างนี้ทุกวันว่าเราจะหลับไปอย่างพักกายพักใจแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นมาด้วยกุศลเจตนาหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์หายใจเข้าอย่างรู้ว่าชีวิตเราจะไม่ตายทั้งเป็นและการเป็นประโยชน์ยังไม่เลือกปฏิบัติในคนยุคหลังเราคือยังเจเนเรชันเขาจะมีวิธีการพักผ่อนอย่างไรแต่เขาสังเกตตัวเองยังมีสติได้นั่นก็คือการภาวนาของคนรุ่นเขานะคะขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะจบการถ่ายทอดในวันนี้ถ้าพรุ่งนี้คุณแม่มีเวลาคุณแม่จะไปเยี่ยมนักบวชสตรีนะคะที่วัดที่เยาวชนคนหนุ่มสาวของเราจะมาพักค้างที่กับมันดุเพื่อเป็นการรายงานให้ทุกท่านทราบว่าการมีนักบวชที่บวกกันอย่างชนิดที่ไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนใครแต่ว่าเปลี่ยนใจเราเพื่อเข้าใจโลกที่มันแตกต่างนี้เราก็จะสามารถอยู่กับโลกได้อย่างเหนือโลกค่ะคนหนุ่มสาวก็แอบถ่ายคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนยิ้มให้เขาถ่ายเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ดุกันเขาก็ทำเขาก็เห็นคุณแม่ทำงานนะคะค่ะวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมสงบเย็นและศรัทธาในการเดินทางของคุณคุณเลือกชีวิตของคุณได้ค่ะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะธรรมสวัสดีค่ะ Thank you so much Thank you อุตส่าห์หลบให้คุณแม่ทำนะโถให้คุณแม่ถ่ายทอดเนาะจ้ะจอยต้องระวังอันนี้ตกได้อ๋อเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็ไม่ได้รู้ว่ามันยากเนี่ยมันสั้นชันใดมันสั้นจ้ะแต่จบละคนดูละโอเคชมหลานๆไปหน่อยให้